ทีนี้ทิศทางการโหวตนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องฟังเสียงของสอวด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอเพื่อไทยเขามีแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลในทางนี้สวเขามีความเห็นอย่างไรกันบ้างไออย่างล่าสุดนะครับสววันชัยสอนสิริเนี่ยบอกว่าเงื่อนไขของสอวในมุมของคุณวันชัยเองเนี่ยมีอยู่แค่ประเด็นก็คือไม่มีก้าวไก่ใช่ไหมครแล้วก็ไม่มีเรื่องของมาตรา1 1 2เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า นายกของทา้งฝั่งเพื่อไทยที่จะยกขึ้นมาให้โหวตเนี่ยน่าจะผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้ติดเงื่อนไขใน2เรื่องที่ว่านั้นเนี่ยนะครับขณะเดียวกันคนอื่นๆเองก็มองว่าเสียงแตกเหมือนกันนะต้องอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของคุณ,ณสมบัติของคุณเศรษฐาอยู่เหมือนกันคุณวันชัยสอนสิริครับบอกว่าตัวเองเนี่ยจะลงมติสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของทางเพื่อไทยเพราะถือว่าเป็นฝั่งที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้แล้วก็ ตนเองเนี่ยยังยืนยันนะครับแสดงท่าทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ว่าเอ๊ะเพื่อไทยจะมีพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าแต่ว่าท่าทีที่สนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องที่ไม่มีก้าวไกลไม่มีประเด็นการแก้ไขมาตรา1นึพักไหนแค่รวมเสียงข้างมากได้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและจะมีหรือไม่มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอะไรก็ตาม ไม่ได้เกี่ยวในเงื่อนไขที่จะโหวตให้หรือไม่โหวตให้นะครับทีนี้เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาลก็คือยึด แนวทางของตัวเองเป็นหลักพักไหนรวมเสียงได้มากก็เดี๋ยวจะโหวตให้นะครับแกบอกว่าพร้อมโหวตแบบเต็มคาราเบลใช่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 ไหมเก<อ>้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้บอกสงสัยสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคงจะอยู่ตรงนี้ฮะอย่างเช่นคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะโอ้โหอันนี้มองต่างเลยนะฮะบอกความเห็นของคุณวัญชัยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มองไปที่พักพลังประชารัฐที่ประกาศสนับสนุนเพื่อไทยด้วย 4. 0สสอของพักพร้อมโหวตนายกให้เนี่ย ตัวคุณติศักดิ์เองก็มองว่าเป็นสัญญาปากเปล่าทําให้สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็นรวมถึงขณะนี้พลังประชารัฐและเพื่อไทยก็ไม่ได้ถแถลงข่าวจับมือกันอย่างเป็นทางการดังนั้นตนจึงมองว่าการส่งสัญญาณนี้เป็นการต่อรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้ตามที่เรียกร้องเพื่อไทยก็เสียงไม่พอฮะมองต่อไปในอนาคตเลยว่าแบบนี้มันเป็นการบีบให้เพื่อไทยต้องเดินหน้า พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐอย่างเดียวที่จะมาแทนพักก้าวไกลผมบอกว่าคนถืออํานาจต่อรองทั้งหมดในอยู่ที่พลเอกประวิทย์รวมถึงคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นคนกําหนดหากพลเอกประวิทย์ไม่เข้าร่วมหรือคุณอนุทินถอนตัวเพื่อไทยก็เจ๋งนะคุณกิติศักดิ์ว่าไว้แบบนั้นการโหวตนายกตนก็มองว่ายังไม่ชัดเจนนะ รวมถึงเสียงสอวอที่จะลงมติให้คุณเศรษฐายังไม่ชัดว่าจะลงมติให้ผ่านหรือสนับสนุนถึง9 0ตามที่สอวอวันชัยพูดหรือไม่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีอีกหนึ่งคนสอวอเสรีสวุวรรณพานนท์อันนี้ก็บอกเลยฮะเรื่องของวันโหวตนายกนียังไม่ชัดนะว่าจะเป็นวันที่18สิงหาหรือ22สิงหารอประธานสภาเป็นคนเคาะแล้วก็รอท่าทีของสารรัฐธรรมนูญด้วยว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรคุณเสรีบอกว่าที่คาดการว่าสอวอ90คน ขอภาย90%อภัย90%จะมาโหวตให้คุณเศรษฐาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยเพราะสาวต้องขอดูข้อมูลประกอบตัดสินใจเรื่องคุณสมบัตินายกลักษณะต้องห้ามที่สําคัญนี่ไปดูนยโยบายเขาด้วยนะนยโยบายบริหารประเทศแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเนี่ยจะนํางบประมาณมาจากไหนกระทบการบริหารหรือไม่ และจะหาะไรายได้เข้าประเทศอย่างไรเนี่ยสวเอาอีกแล้วเงื่อนไขเยอะอีกแล้วใช่ก็เดี๋ยวจับตากันดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับ